น้องก็ต้องดีดตัวเองมาครับถ้าให้พี่ดานตรงนี้น้องก็ต้องดีดอะไรมาเอ่ยเปลี่ยนนะถ้าเราต้องการตำแหน่งที่ x เป็น10มันก็จะกลายเป็น x ux นะเรา ux ก็จะกลายเป็น x x ลบ1 x ลบ2ไปเรื่อยๆเนี่ยไปถึง x ลบ9แล้วข้ามไปที่ x ลบ11นะไปถึง x ลบ100อันนี้คือ u มันจะต้องข้ามตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งหนึ่งคือ x ลบ10ทั้งฟังก์ชันของเราก็จะกลายเป็น y เท่ากับ ux คูณกับ x ลบ10แบ่งออกเป็น2ส่วนเท่านั้นดีตำแหน่งนี้มาวัน y ดิฟก็จะกลายเป็นละหน้าดิฟหลังดิฟหลังเท่าไหร่นะเมื่อกี้ดิฟ x ลบ10บวกหลังเอาหลังคือx ลบ10ดิฟหน้าแค่นี้ดิฟไว้เราต้องการที่x เป็น10 x เป็น10ตัวนี้ได้1ไป x เป็น10ตัวนี้ได้0ไปนะครับมันก็จะเหลือ x เป็น10มันก็จะเหลือ10 9 8ถึง1 10นี่ตัวปัญหาคือตรงนี้นี่10ก็ออกมาเป็นลบ1ลบ1ตัวต่อไป10ก็เป็นลบ2ลบ3ไปเรื่อยไปถึงลบเท่าไหร่นี่ลบ90 1ถึง90เป็นเลขคู่เลขคี่นี่เราต้องจับดูเป็นคู่ครั้งหรือคี่ครั้งในเลขลบคูณกันคู่ครั้งหรือคี่ครั้งนี่เอาเวรกรรมกูแล้วไม่ล่ะแยกไม่ออกคู่หรือคี่ครั้งคู่ครั้งนะ1ถึง10มันก็10ตัว1ถึง20ก็20ตัว1ถึง90มันก็90ตัวใช่มั้ยมันเป็นคู่เพราะฉะนั้นตัวนี้คูณกันเป็นบวกนะครับบวก1คูณ2คูณ3ถึง9 90เป็น90 factorial 10 9 8ก็คูณอีก10 factorial คำตอบเป็น90 fact คูณ10 factorialภาวนาให้มันออกข้อนี้มาพวกเราจะทำได้คนหนึ่งก็ทำไม่ได้หรือไม่ก็ตรงข้ามกันทุกคนทำได้หมดยกเว้นพวกเราเพราะพวกเราลืมต่อนะต่อเนื่องความอนุพันธ์ฟังก์ชันต การที่เรานำเรื่องอนุพันธ์มาใช้กับเรื่องทั่วไป 1. การนำไปเทียบกับความชันความชันสูงสุดต่ำสุดเขียนกราฟนะความชันการประยุกต์อนุพันธ์การเอาอนุพันธ์มาใช้ไม่เป็นไปเลยนี่เรียนมันได้แบบมันได้มาเรียนหรอหรือมันมาก่อกวนเฉยอ๋อนิสัยส่วนตัวมันถ้าเราตั้งชื่อ y เท่ากับ fx ถ้าเราตั้งชื่อฟังก์ชัน fx นะครับแต่ก่อนเราเคยเรียกว่าฟังก์ชัน fx แต่ก่อนเราเคยเรียกว่าฟังก์ชัน fx ต่อไปนี้เราจะเรียกว่าสมการเส้นโค้งสมการเส้นโค้ง
สมการเส้นโค้ง y เมื่อเห็น y กับ x เราตั้งชื่อว่าเส้นโค้งเส้นโค้งก็แยกไปได้เป็นเส้นโค้งวงกลมเส้นโค้งวงรีเส้นโค้งพาราโบลาเส้นโค้งไฮเปอร์เส้นตรงก็เป็นเส้นโค้งทั้งหมดขอให้มันมี x มี y เราเรียกว่าเส้นโค้งทั้งหมดเอามาดิฟนะครับเอามาดิฟปั๊บเส้นโค้งนี่นะฮะเราจะเรียกตรงนี้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบ x นะอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x เพราะว่ามันจะเขียนในรูปของ dy by dx อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x อ่านสั้นๆว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบ x อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบ x แต่เราแปลเมื่อกี้ว่ามันเป็นเส้นโค้งเราก็จะเรียกกันว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นโค้งนะฮะหรือถ้าเราอ่านรูปของ x y คืออัตราการเปลี่ยนแปลง y เทียบกับ x dy by x อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ถ้าเราแปลตามภาษาความหมายเส้นโค้งเราก็เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงของเส้นโค้งใดๆการเปลี่ยนแปลงของเส้นโค้งใดๆมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของลูกคลื่นที่วิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆรอยเลื่อนของภูเขาจุดตำแหน่งของกราฟมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาการที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของเส้นโค้งนั้นเขานิยมบอกในรูปของจุดสัมผัสหรือเส้นสัมผัสโค้งเส้นมันจะสัมผัสมันจะบ่งบอกง่ายว่าตรงไหนความชันมากกว่าจากดูจากเส้นหมายเลข1หมายเลข2เราก็รู้ว่าหมายเลข1มันจะชันมากกว่าหมายเลข2ถูกมั้ยมันเขาเลยนิยมบอกมันในรูปของการเปลี่ยนแปลงของเส้นโค้งว่าความชันของเส้นโค้ง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 ซึ่งมันก็ยังไม่ดีเท่ากับคำว่าความชันเส้นสัมผัสโค้งความชันเส้นสัมผัสโค้งดิฟแปลว่าความชันโค้งหรือความชันของเส้นสัมผัสที่จะจำตรงนี้ณตำแหน่งสัมผัสนะครับณตำแหน่งที่เราสนใจตำแหน่งหนึ่งเราจะเรียกว่าความชันของเส้นโค้งหรือความชันสัมผัสโค้งเส้นสัมผัสโค้งดิฟครั้งแรกครั้งเดียวเนี่ยดิฟครั้งที่2มันก็จะมีความหมายอยู่ความหมายเดียวคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความชันการดิฟครั้งที่2นะเอาเส้นโค้งมาดิฟ2ครั้ง ความหมายมันคือการเปลี่ยนแปลงความชันการเปลี่ยนแปลงความชันความหมายที่สองคำว่าการเปลี่ยนแปลงของความชันอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันตัวอย่างเช่น 3x กำลัง2บวก 3y กำลัง2บวก 6x ลบ 12y ลบเท่ากับ4ตัวเลขสมมติอันนี้คือสมการวงกลมใช่หรือไม่หน้า x กำลัง2หน้า y กำลัง2มีค่าเท่ากันเราตั้งชื่อว่าสมการวงกลมวงกลมเมื่อเป็นสมการวงกลมแล้วจงหาเส้นสัมผัสโค้งเส้นตรงสัมผัสโค้งที่ xy เป็น65แล้วกันเส้นตรงสัมผัสโค้งที่ xy เท่ากับ65เนี่ย
ถ้าเราพูดถึงสมการเส้นสัมผัสโค้งเส้นตรงใดๆทวนนะใครยังจำไม่ได้ถ้าเราต้องการหาเส้นสัมผัสโค้งใดๆสมการเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสโค้งการที่เราจะสร้างเส้นสัมผัสโค้งเส้นตรงใดๆได้1จุดผ่านจุดผ่านโจทย์ให้มาแล้วข้อนี้เหมือนกันจุดผ่านคือ x y ให้มาแล้วเหลือแต่ความชันนะฮะจุดผ่านกับความชันสโลปถ้าเรามี2 อย่างในจุดผ่านกับความชันเส้นตรงเราจะสร้างได้เส้นสัมผัสโค้งเป็นเส้นตรงเส้นตรงต้องรู้จุดผ่านกับสโลปเพราะเมื่อเรารู้จุดผ่านกับสโลปสมการเป็น y ลบจุดผ่าน y ลบจุดผ่าน m x ลบจุดผ่านนี่คือสมการเส้นสัมผัสจุดผ่านกับสโลปถ้ามีจุดผ่านกับสโลปสามารถสร้างเส้นสัมผัสได้เพราะฉะนั้นตรงนี้โจทย์ให้จุดผ่านแล้วสมการเส้นตรงสัมผัสโค้งที่จุดเนี่ยเป็นจุดที่เส้นตรงผ่านเส้นโค้งพี่บอกว่าเส้นโค้งใดๆก็ตามนะครับมันจะเป็นรูปอะไรก็ช่างนะต่อไปนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องของมันคือพาราโบลาวงกลมวงรีนั้นถ้าไปอยู่ในเรื่องแคลคูลัสเอ้ยภาคตัดกลวยแล้วเราพูดถึงแคลคูลัสให้เราวาดรูปสมมติรูปนี้ตลอดการเดินทางไม่ว่าสมการที่ให้มาจะเป็นเส้นตรงวงรีวงกลมไฮเปอร์พาราโบลาก็ช่างให้วาดรูปสมมติรูปนี้รูปเดียวมันจะได้มีรูปในดวงใจนะรูปในดวงใจเคยมีรูปในดวงใจไหมถ้าไม่มีก็เริ่มมีซะนี่แหละคือรูปในดวงใจเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดรูปจุดที่เราพูดถึงคือจุด65นะจะมีเส้นเขาถามหาเส้นนี้เราจะหาเส้นตรงเส้นนี้ได้มันขาดอยู่แต่สโลปเราจะหาสโลปได้เราก็ต้องเอาความรู้เรื่องความชันสโลปมันเกิดจากอะไรความชัน dy by dx ลบ a ส่วน b คนละเรื่องครับมันคนละเรื่องครับเฮ้ยๆคนละเรื่องเดียวกันกลับมาแล้วต้องแรงช่วยแล้วคนละเรื่องเดียวกันอันนี้เราต้องหาความชันจากดิฟโค้งดิฟโค้งดิฟ x ดิฟ x ได้ 6x ดิฟ x ได้ 6จำได้ไหมเมื่อกี้ที่เราดิฟ x หารดิฟ y อ่ะที่เราใช้อ่ะทำไมต้องใช้ตัวนี้นะเพราะว่า f x y อยู่ข้างเดียวกันหมดเลยใช่ไหมหารด้วยดิฟ y ดิฟ y เท่าไหร่ดิฟ y 6y ลบ12เพราะฉะนั้นตัดตัวเลขก่อนก็ได้ m เอา6ตัดเป็นลบ x บวก1 y ลบ2ต้องการความชันที่ x เท่าไหร่ครับที่ x เป็น6 y เป็น5 x เป็น6เป็น7 y เป็น5เป็น3ความชันได้แล้วได้ความชันที่ลบ7ส่วน3จุดผ่าน x 0 y 0มีเส้นสัมผัส y ลบจุดผ่านคือ5 m คือลบ7ส่วน3 x ลบจุดผ่านจุดผ่านคือจุดผ่านคือ6มั้ง3 y ลบ15เท่ากับลบ7 x ลบ42เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่7x ย้ายมา 3y อยู่กับที่12ย้ายมาเป็น57เท่ากับ0ลบ57กวนตีนใครพูดในใจกูได้ยินนะเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นอยู่บนดาวควรตีนอกใจเลยมันเมื่อกี้ไม่มีการรักษาน้ำใจเลยอันนี้มันไปซะละมันไม่อยู่ละมันไปซะละมันหมายถึงไปเกิดใหม่ข้อประยุกต์นะประยุกต์นะเส้นโค้งหนึ่งเส้นโค้งหนึ่ง
y เท่ากับ 3x กำลัง3บวก 2x กำลัง2ลบ 5x ลบ4ง่ายไปไหมเอาง่ายๆก่อนเนาะเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุดเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด x เท่ากับ3ให้หาเส้นสัมผัสเส้นตั้งฉากนี้ด้วยตั้งฉากให้หา2เส้นนี้นะครับเส้นตรงสัมผัสกับเส้นปกติตรงนี้เรียกเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสโค้งสัมผัสอันนี้เรียกว่าเส้นปกติเส้นปกติคือเส้นที่ตั้งฉากเส้นสัมผัสณจุดสัมผัสนะครับเขียนนิยามมันไปด้วยเส้นปกติ normal line tangent line normal line เส้นปกติคือเส้นตรงตั้งฉากกับเส้นสัมผัสณจุดสัมผัสด้วยนะนะเพื่อสมการเส้นโค้งมาเป็น 3x กำลัง 3 บวก 2x กำลัง 2 ลบ 5x ลบ 4 เส้นโค้งนี้จงหาเส้น สัมผัสโค้งกับเส้นตั้งฉากเส้นปกติเส้นตั้งฉากที่ x เป็น3ที่ x เป็น3เอาความรู้ที่เราไล่กันมาเมื่อกี้ว่าอะไรแปลว่าความชันอะไรว่าความชันเราจะสร้างเส้นสัมผัสได้เราขาดตอนนี้คือ x มีแล้วเราอยากได้ y ต้องเอาไปแทนที่ไหนจุดบนเส้นโค้งเมื่อมี x เราอยากได้ y ก็สามารถเอา x ไปแทนก็ต้องได้ y เพราะเป็นจุดเดียวกันถูกไหมครับจุดมันต้องมีทั้ง x และ y เอา x ไปแทนก็ได้ y ออกมาถูกไหมเราก็จะได้จุดผ่านเมื่อได้จุดผ่านเราขาดตอนนี้คือความชันเลยได้ความชันเอาความรู้เรื่องแคลคูลัสมาช่วยเอามันมาดิฟเสร็จแทนค่าก็ได้ความชันที่จุดที่ต้องการตั้งฉากกันความรู้ม.4 ตั้งฉากกันความชันคูณกันเท่ากับลบหนึ่งความชันตอนนี้เรารู้ความชันตั้งฉากกันคูณกันเป็นลบหนึ่งเอาพลิกมาจะได้เผ็ดซัมเมอร์นี่อย่าทำขาแว่นหักอีกนะเดียเดี๋ยวก็ใส่แว่นขาเดียวอีกโอ้เป็นอัจฉริยะด้านการทรงตัวความหมายพี่บอกเราว่าเอาเส้นโค้งมาดิฟ
เอาเส้นโค้งมาดิฟดิฟตัวนี้ดิฟเบสิกเลยนะครับเอากำลังมาคูณกำลังมาคูณกำลังลดลงหนึ่งเอากำลังมาคูณกำลังลดลงหนึ่งดิฟ4 x ได้4ดิฟ4ได้0ดิฟ4ได้0ดิฟ4ได้0ดิฟเสร็จแล้วตรงนี้แหละเราเรียกว่าความชันนะครับทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าความชันความชันถ้าจะให้มันฝีมือใส่เข้าไปด้วยว่าณจุด x y ใดๆใส่เข้าอีกให้มันกระจายหนักเข้าอีกดิฟเฉยๆเนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้แทนค่าอะไรเข้าไปเราจะหมายความว่าความชันณจุดใดๆแปลว่ามันจะเป็นความชันตรงไหนก็ได้เพราะเรายังไม่มีการชี้เฉพาะลงไปมันเป็นความชันตลอดแนวโค้งเราเลยใช้ความหมายว่าความชันณจุดใดๆแต่เมื่อเราจิ๊กซอลงไปว่า3ต้องที่3นะก็แสดงว่า